ื่องลับมาก No censor กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องลับมากนะครับเบรกนี้เราคุยกันเรื่องของการที่คุณท็อปจิรายุทธเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสกุลเงินดิจิตอลแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกๆที่นำเรื่องของบิตคัพบิตคอยทำให้เยาวชนคนรุ่นหลังในหลายคนเข้ามาลงทุนในกลุ่มตลาดสกุลเงินนี้แต่ปรากฏว่าดราม่าเกิดขึ้นเนื่องจากว่าคุณท็อปเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็พูดถึงการที่รัฐบาลเนี่ยเข้ามาชักชวนหรือแนะนำให้ส่งเสริมการลงทุนในด้านของเศรษฐกิจดิจิตอลแต่ประเด็นตรงที่ว่าคุณท็อปเนี่ยบอกว่ารัฐบาลควรเลิกหารายได้การท่องเที่ยวทีนี้ดราม่าก็เลยเกิดขึ้นว่าอ้าวทำไมถึงได้มีความคิดที่รู้สึกว่าให้ทิ้งการท่องเที่ยวล่ะทั้งที่มันเป็นรายได้หลักของไทยมาเป็นอันดับต้นๆ น่ะข้อที่หนึ่งอยากจะชวนคนเล่นไอ้เงินดิจิทัลครับชวนเถอะค่ะไม่เป็นไรแต่ทำไมต้องบอกให้เลิกในการที่จะใช้ท่องเที่ยวด้วยตอนพี่เห็นร้านค้าตั้งหลายร้านนะคะที่เขาทำสินค้าตัวนี้มาเป็นเวลานานช้าแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเขาเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งที่มันน่าจะขายได้แต่ของเดิมเขาขายดีเขาไม่เลิกนะครับอย่างเมื่อก่อนพี่กินร้านแม่แสงบางพระเนี่ยเขาโดดเด่นเรื่องขนมจีนนะคะแต่พอตอนหลังเขาอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดเขาก็ขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดเพิ่มอาจารย์แต่เขาไม่เลิกขายน้ำยาเรื่องคุณอยากจะชวนคนเล่นจะชวนแล้วคุณจะให้เขาเลิกท่องเที่ยวเพื่ออะไรทำไมจะต้องไปพูดตรงนั้นด้วยนั่นแหละผมก็แปลกใจตรงที่ว่าในขณะเดียวกันนะอันนี้ข้อหนึ่งที่พี่พูดว่าอยากจะชวนก็ชวนไปแต่ไม่ควรจะไปบอกให้เลิกนะข้อที่สองการที่จะเข้าไปเล่นไอ้เงินดิจิทัลตัวนี้นะคะมันคือเรื่องของคนส่วนตัวแต่ท็อปรู้ไหมว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่อาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า cluster business คำว่า cluster business คือหลายธุรกิจร่วมกันครับท็อปจะได้ตั้งแต่สายการบินโรงแรมร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกยานพาหนะต่างๆแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีคนที่ได้ผลประโยชน์ทั้งในแง่ของเป็นผู้ประกอบการเป็นลูกจ้างคนในชุมชนมันเป็นคนจำนวนมากท็อปมันมากกว่าการที่คนจะไปเล่นไอ้คริปโตอะไรต่างๆเหล่านั้นก็เข้าใจในเจตนาใช่อาจารย์เทียบมาข้อหนึ่งที่สองครบแต่นี้ถ้าฟังจากสาเหตุที่เขามองว่าทำไมจะต้องเลิกเอาดีด้านการท่องเที่ยวเพราะเขามองตัวเลือกอย่างนี้นะครับว่าในอนาคตคุณท็อปบอกว่ารายได้ของประเทศทั่วโลกเนี่ยจะมาจากเศรษฐกิจดิจิทัลคำว่าเศรษฐกิจดิจิทัลไม่ได้แปลว่าเล่นตัวเงิน อย่างเดียวนะครับท็อปตอนนี้เนี่ยถ้าเขาจองตั๋วเครื่องบินกันผ่านแอปดิจิทัลไหมเป็นครับเขาจองโรงแรมผ่านแอปต่างๆ Agoda Expedia hotel.com booking.com ดิจิทัลไหมเป็นครับการจ่ายเงินผ่านแอปผ่าน QR code ดิจิทัลไหมเป็นแล้วครับการค้นหาข้อมูลเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจาก Facebook และ Google ดิจิทัลไหมเป็นครับแล้วทำไมคุณคิดว่าดิจิทัลคือการมาเล่นกับเงินเนี่ยเหรออาจารย์มองว่าเขาเป็นการท่องเที่ยวก็เป็นดิจิทัลแล้วอาจารย์บอกว่าถ้าเขาคิดว่าควรยกเลิกด้านการท่องเที่ยวเนี่ยแทนที่จะบอกว่าควรจะแบ่งหรือว่าเจียบอย่างนี้มั้ยชวนคนให้ทำนั้นไปเลยแต่ไม่ต้องมาแตะตรงนี้อย่ามาแตะมันไปได้ดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งถูกต้องและสิ่งเหล่านี้นะภาษาอังกฤษเรียกว่า endowment คำว่า endowment ก็คือเหมือนพระเจ้าประทานมาเหมือนกับรัฐบาลเตรียมเอาไว้เช่นเรามีธรรมชาติสวยงามโชคเราดีไหมจริงครับทะเลดีลำธารดีหาดทรายดีภูเขาดีถ้ำดีน้ำตกดีอันนี้คือ endowment เราได้มาท่องเที่ยวก็โหวตให้ก็ต้องไปดูแล้วก็ไปดูที่ว่าทำไมถึงได้มีความคิดอะไรที่มันแล้วสวนทางสิ่งที่มันควรจะเป็นมันเป็นวาระแห่งชาติและท่องเที่ยวใช่ครับมีใครเอาคริปโตเป็นวาระแห่งชาติยังไม่มีฮะและตอนนี้ตลาดนี่มีความเสี่ยงมากเลยด้วยนะพี่รู้จักด้วยคนที่เจ๊งอ่ะอยู่ข้างตัวแล้วหลายคนอ่านะฮะเราจะเบรกเรียนไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ให้ผู้ชมติดตามเรื่องดีมากแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อครับ
หนิงขาอาจารย์แขกของหนิงเนี่ยนะคะอายุเขาสักเท่าไหร่คะอาจารย์เท่าไหร่คะ83ครับค่ะอันนี้เขาเรียกว่าแก่แต่ไม่เก่าแต่ว่าเก่านะคะโอ้อาจารย์เก่าอยู่นะอาจารย์โอ้ยังเก่ายังทันสมัยอยู่ครับก่อนหน้าที่จะมาเต้นได้ขนาดนี้เคยมีปัญหาอะไรมาก่อนไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยสิครับครับผมรับจ็อบไปเต้นรำที่สถานที่ตากาศบางปูนะค่ะเต้นแป๊บเดียวมันเสียวตรงหัวเข่าเสียวมากเลยขนาดยืนก็ไม่ได้เจ็บบรรดาครูต้องพาส่งโรงพยาบาลฉุกเฉินเดียวนั้นค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าลุงอายุต้อง80แล้วหยุดเต้นได้แล้วก็เลยให้ยามาทานแล้วก็ให้ไม้เท้ามาคู่หนึ่งก็รู้สึกก็หงุดหงิดนะฮะเพราะคนเคยเต้นคนอย่างอาจารย์หยุดเต้นไม่ได้หรอกนะจนมาวันหนึ่งก็มีลูกศิษย์เขาโทรมาชวนให้ไปเต้นรำผมก็เลยบอกเขาว่าตอนนี้อาจารย์ยังเจ็บนะแล้วหมอยังสั่งให้พักฟื้นอยู่เขาก็เลยแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งโมบิ360นี่แหละบอกเลยว่าอาจารย์ลองไปทานดูสิหนูมีประสบการณ์ผมก็เลยเอามาให้ลูกไปตรวจสอบด้วยว่าในท้องตลาดเป็นยังไงลูกก็ไปเช็คบอกโอ้พ่อตัวนี้พรีเมียมนะมี UC2 ด้วยเหมาะเลยละเหมาะกับพ่อเลยละเนี่ยเหมาะกับหัวเข่าได้ตรงเลยก็เลยเชื่อลูกแล้วเชื่อแล้วเป็นไงก็เลยลองทานดูทานอยู่ประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์เริ่มรู้สึกได้เลยนะว่าเริ่มเดินได้นะไม่ต้องพึ่งไม้เท้าไม่ต้องพึ่งลูกไม่ต้องพึ่งใครทั้งนั้นแหละก็ไม่เท้าไปคืนหมอซะแล้วตั้งแต่นั้นผมก็ซ้อมออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะฮะก็ค่อยๆเต้นเบาๆเลยแล้วก็เต้นจนทุกวันนี้เลยสุดท้ายกลับมาเต้นได้เลยเต้นได้รับงานได้สอนได้สบายเลยหนิงอาจารย์เขาเป็นอย่างนี้ได้เพราะอะไรคะก็ต้องดีใจมากอาจารย์เพราะว่าต้องบอกว่าทำสูตรนี้ทำมานานมากกว่าจะได้ตัวนี้มานะคะเพราะว่าเราใช้งานวิจัยจากที่อเมริกาอาจารย์บอกเลยว่าตัว UC2 ที่ใส่ลงไปเนี่ยเป็นสูตรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากอเมริกาแล้วก็กิโลนึงแพงมากอาจารย์คือถ้าเกิดคอลลาเจนทั่วไปเนี่ยกิโลละเป็นหลักร้อยก็มีแต่ตัวนี้เป็นหลักแสนซึ่งแพงกว่าเป็นร้อยเท่านะคะ แล้วก็ตัวนี้นวัตกรรมใหม่แล้วก็อันนี้นอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยเรายังมีตัวไฮโดรไลท์คอลลาเจนจากอิตาลีนะคะคอลลาเจนเปปไทด์จากญี่ปุ่นได้รางวัลมอนเดซิเลคชั่นแล้วก็กรดอะมิโนอีก3ชนิดที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้คือเมทิลีนทอลีนและอะเจนีนนะคะเอามาใส่ในสูตรนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยหนิงบอกแล้วมันมีงานวิจัยของเนี้ยค่ะมาจากอเมริกาอยู่ซึ่ง UC2 เราถึงมั่นใจจะใส่ลงไปเพราะคอลลาเจนทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดเห็นในท้องตลาดเนี่ยจะรู้เลยว่ามาเรื่องความสวยงามส่วนใหญ่แต่ตัวเนี้ยมาเจาะเลยว่าโฟกัสเลยว่าเรื่องข้อต่อข้อเข่าค่ะมันก็เลยจะให้กับผู้สูงวัยหรือคนที่ต้องการจะดูแลเรื่องปัญหาเกี่ยวกับข้อหรือป้องกันก่อนที่จะเป็นนะคะนอกจากนั้นเราใส่วิตามินซีเข้าไปอีกนะคะเพื่อกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเองนอกจากนั้นเราก็จะมีพวกไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วก็แต่งกลิ่นนมฮอกไกโดให้ทานง่ายแล้วคนที่แพ้ปลาทะเลทำทานได้เพราะตัวนี้ทำจากทะเลปลาน้ำจืดนะคะแล้วก็หนิงก็เอามาทำงานวิจัยนะคะที่ไทยอีกว่ามันโอเคดีจริงกับเบอร์กระดูกคนไทยจนได้มาได้ว่ากับกลุ่มทดลองที่เราไปทดลองว่า 57% เนี่ยความสามารถในการใช้ข้อดีขึ้น 56% อาการปวดตึงดีขึ้น 60% อาการฝืดตึงต่างๆดีขึ้น ซึ่งตรงนี้พอได้ผลตรงนี้มาเราถึงมั่นใจไว้ว่าโอเคละที่จะใช้กับเบอร์ของคนไทยแล้วก็อย่างอาจารย์เวสักก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทานอาจารย์ทานง่ายไหมอาจารย์คะทานง่ายไม่คาวเหรอคะไม่คาวแล้วไม่ต้องไปสติ๊กเลยนะทุกเช้านะตื่นมานะ1-2กับน้ำเปล่าธรรมดาธรรมดานี่แหละหรือกับกาแฟก็ได้บางวันผมก็ทานกระโจ๊กก็ได้ง่ายๆเช้าตื่นมาซองเดียวเดี๋ยวไม่เชื่อค่ะซองเดียวนี่ฮะให้อาจารย์เททานให้ชิมว่าชงแบบยังไงอาจารย์ตอนเช้าทานง่ายแล้วก็กินกระโจ๊กกับอะไรใช่ไหมคะที่อาจารย์ทานพวกแบบข้าวต้มคือจริงๆแล้วพอขึ้นชื่อว่าคอลลาเจนเนี่ยสำหรับคนบางคนเนี่ยนะคะเขาอาจจะไม่ยอมกินเพราะเขาเคล็ดหลาบกับคอลลาเจนครั้งแรกที่เขาได้กินคือคาวอ๋อค่ะมันคาวกลิ่นปลาเพราะมันทำมาจากปลาใช่ไหมล่ะแต่อันนี้ไม่คาวนะไม่คาวค่ะอาจารย์เดี๋ยวต้องให้อาจารย์ดมกลิ่นนะคะจืดชืดเลยรบกวนอาจารย์แอบดมนิดนึงนะคะยังไงคะอาจารย์กลิ่นนมใช่ออกมาก่อนค่ะไม่มีกลิ่นคาวมีกลิ่นนมถ้าบอกว่ามันจะฮอกไกโดก็จะเชื่อจริงจริงเชื่อใช่ไหมคะมันเหมือนเค้กฮอกไกโดเหมือนนมฮอกไกโดจริงๆนะแต่คนแพ้นมทานได้อาจารย์เพราะว่ามันเป็นแค่แต่งกลิ่นให้รู้สึกทานง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อดีอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็เป็นพยานแล้ว
หนิงจะให้อะไรกับผู้ชมที่เขาต้องการจะซื้อระหว่างอาจารย์ทานให้ชิมนะคะจะบอกโปรเลยค่ะว่า3กล่องนะคะ 1,990 บาทเท่านั้นค่ะจากปกติ 4,200 พิเศษซื้อ2ชุดหนิงแถมสมาร์ทวอทช์ที่หนิงใส่อยู่ตรงนี้ให้ดูนะคะเพื่อดูแลสุขภาพของคุณวัดการเต้นหัวใจคุณภาพการนอนนับก้าวแจ้งเตือนต่างๆค่ะจำกัดนะคะ30เซตเท่านั้นจัดส่งฟรีทั้งประเทศเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะโทรมา 02-399-9000 ย้ำ 02-399-9000 หรือ @line@herbplus ค่ะแกนอีวาโกโทรเก็บไว้ก่อนนะคะมีผู้เชี่ยวชาญให้ปรึกษาตลอดแล้วก็มิสคอถือว่าได้สิทธิ์แล้วก็พอพูดจบอาจารย์ก็ทานเร็วมากค่ะหมดเรียบร้อยค่ะเกลี้ยงยืนยันไม่ขาวไม่ขาวนะไม่ขาวยืนยันแล้วตอนนี้อาจารย์ยังทานอยู่ไหมคะทานอะทานทานวันละกี่ซองคะซองเดียวเช้าตื่นมานะกับน้ำเปล่านี่แหละบางทีอยากทานกาแฟดำนะเนาะก็ใส่กาแฟดำบางวันก็มีโจ๊กนมได้เลยมีกลิ่นนมได้เลยใช่ได้เลยสะดวกได้เลยเอาละหนิงดีขนาดนี้ขอย้ำโปรให้ฟังอีกทีเถอะค่ะก็โมบิ3กล่องนะคะ 1,990 บาทเท่านั้นค่ะจะปกติ 4,200 บาทค่ะพิเศษซื้อ2ชุดแถมสมาร์ทวอชให้ด้วยนะคะเพื่อวัดการเต้นหัวใจคุณภาพการนอนนับก้าวแจ้งเตือนต่างๆซิงกับมือถือได้นะคะจำกัด30เซตเท่านั้นค่ะจะส่งฟรีทั้งประเทศเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะโทรมา 02-399-9000 ย้ำ 02-399-9000 หรือ @line@herplus ค่ะสแกน QR code เก็บไว้ก่อนนะคะมีผู้เชี่ยวชาญให้ปรึกษาตลอดมิสคอลก็ถือว่าได้สิทธิ์ค่ะอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับปัญหาเรื่องข้อเข่าเนี่ยเป็นกันเยอะมากเลยทีเดียวแทนที่จะมารอแก้ไขเนี่ยเราป้องกันดีไหมครับสำหรับคอลลาเจนนั้นก็น่าจะป้องกันได้ให้เรานั้นไม่ต้องเผชิญปัญหากับเรื่องข้อเข่าจากที่หนิงเขาบอกแล้วนะคะราคาพิเศษแบบนี้คุณสมบัติดีขนาดนี้โทรกันเข้ามาเลยค่ะที่023999000 023999000นะคะเพื่อสุขภาพและความสะดวกสบายของชีวิตเดินเหินไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายไม่เป็นภาระใครค่ะเรื่องดีมากกลับมาเรื่องนี้ครับเราคุยกันต่อเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจหรือว่า EEC นะพูดถึง EEC ผมเชื่อว่าอาจารย์เสรีคงคันปากยิบๆๆเลยมีพักการเมืองหนึ่งเอาบอกเลยก็ได้นี่เขาออกชัดเจนแล้วเพื่อไทยเขามาเคลมผลงานเรื่องของ EEC ของรัฐบาลเนี้ยขึ้นป้ายหาเสียงใหญ่โตเลยประหนึ่งว่าเป็นผลงานของพักเขาอาจารย์มองยังไงเหรอเอ้าเป็นคนเองเป็นคนเองที่ไม่ทำให้ เขาเคยบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการขายชาติเสียเปรียบต่างชาติจำได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เคยว่าและคุณบอกว่า EEC คือความหวังของประเทศไทยเราจะไม่ว่าเลยแต่ตอนนี้คุณกำลังบอกว่าเป็นของพรรคคุณอ่ะใช่เหรอในเมื่อพรรคคุณเคยด่าเรื่อง EEC เพราะฉะนั้นถ้าคุณเคยด่าเรื่อง EEC แล้วคุณมาบอกว่าตอนนี้ EEC เพื่อคนไทยคุณควรจะบอกสักนิดนึงนะเดี๋ยวขอภาพนี้ใหญ่ๆเต็มจอหน่อยมาดูกันชัดๆหน่อยนะวันนี้ป้ายบิลบอร์ดที่เขาขึ้นไปเนี่ยเขาเขียนว่ายังไงมั้ย EEC ภาคตะวันออกเพื่อคนไทยทั้งประเทศอันนั้นน่ะถูกต้องเลยประโยคนี้ถูกต้องถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นของใครดูสิเขาบอกเป็นของใครเพื่อไทยเออก็เพื่อไทยเขาอาจจะสนับสนุนหรือเปล่าแต่เอาทีมงานเราไม่ขยันหน่อยนะไปหาดูสิ ในเพจพี่ยังมีเลย คนของเขาบอกว่า EC เนี่ยมันการขายชาติพักเดียวกันนี่แหละพูดว่าเป็นพรบขายชาติด้วยนะเออเนี่ยคือตอนนี้ถ้าบอกว่านี่คือเป็นการหาเสียงนั้นโดยใช้ EEC ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่เนี่ยอย่างที่พี่บอกถ้าคุณบอกว่า EEC โครงการเพื่อคนไทยในภาคตะวันออกโอเคจบใช่ไม่ติดแล้วฮะแต่โดยใครเนี่ยอันนี้เราติดอกติดใจหน่อยนึงเพราะว่าคนของคุณเองเคยพูดในอดีตที่ผ่านมาก่อนจะถึงเวลาใกล้เดือนตั้งเนี่ยครับพรบขายชาติใช่เสียเปรียบอย่างนั้นเสียเปรียบอย่างนี้ต่างๆนานาสารพัดหลอกการลงทุนคนไทยไม่ได้ประโยชน์จากการคุ้มค่าตอบพี่ไปทำรายการมาแล้วทั้ง EECI และ EEC Digital นะคือ EECI คือ EEC Innovation ว่าด้วยเรื่องการใช้นวัตกรรมในการที่จะพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและ EEC Digital ก็คือเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโอ้ยมันดีงามแค่ไหนอย่างไรอันนี้พี่เคยนำเสนอทางรายการโทรทัศน์ช่องอื่นมาแล้วและจริงๆสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ในออนไลน์ของทีมงานพี่ด้วยอาจารย์จะว่าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมาจากคนของเขาหรือเปล่าที่ไปฝังตัวอยู่ตามหน่วยนู้นกรมนี้แล้วก็ถึงได้เคลมว่าเนี่ย
สมัยที่ถ้าคุณฝังเขาคิดมาถ้าคุณฝังก็ดีแต่คุณด่าทำไม คุณด่าทำไม ถ้าคุณฝังอยู่จริงคุณก็ต้องสนับสนุนสิอันนี้คือการเคลมผลงานครับแต่ที่คุณด่าพี่ต้องบอกว่าถ้าคุณบอกว่า EC เนี่ยเพื่อคนไทยภาคตะวันออกจบไม่ต้องบอกใครทำแค่นั้นจะไม่พูดแม่อะไรกันทั้งสิ้นแต่ที่สำคัญคือเราเห็นตรงนี้นะเป็นเรื่องดีเรื่องงามนะครับแต่เราเห็นไอ้เพจสีน้ำเงินอะโอ้โหอันนั้นยับเลยฮะเออแล้วคุณจะย้อนแย้งกันทำไมคุณอยู่พรรคเดียวกันป่ะคุณอยู่พรรคเดียวกันป่ะคุยกันก่อนภายในดีไหมคือไม่ใช่ตีกินของฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมต้องการดิสเครดิตใช่ไหมอ่ะแล้วมาตีตอนในช่วงนี้ EC จะเอามาประเด็นอื่นไม่ตีมาตีอันนี้พี่ไม่ได้ว่าเขาดีไม่ดีนะพี่แค่ถามว่าคุณเองในพรรคเดียวกันตกลงกันหรือยังว่าจะชื่นชมหรือว่าจะประนามแล้วจะอ้างว่าเป็นตัวเองทำหรือว่าจะไม่อ้างแค่นี้ขอถามนะคะนี่ถามนะไม่ได้ว่าที่เหลือก็ให้ท่านผู้ชมได้ตัดสินก็แล้วกันนะครับเอาล่ะ